นี่คือมีนะครับผมเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมเราจะทำการเอาเพื่อนนะครับหรือพี่เฟรมกับไอ้ปอนนะครับผมมาแกล้งนะครับด้วยการที่ให้เขาไปอยู่ในบ้านผีสิงนะครับผมแล้วก็จะเอาเมอร์สแตนมาหลอกนะครับผมก็ไอ้การแกล้งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมอ่ะได้มาจากไอ้ไม้เว้ยแต่ผมก็ยังไม่ได้ขอมันนะแต่เดี๋ยวผมไปขอมันแหละนะครับผมก็ Voice Gamer นะครับที่ผมได้มาเสร็จแล้วผมไปเอาดาต้าแพ็คของคนนี้มานะครับผมดาต้าแพ็คของจอห์นโพสโนนะครับผมคนนี้นะครับโอเคครับผมจะเป็นไงว่าเราจะแกล้งพี่เฟรมกับไอ้ปอนได้ยังไงนะครับทุกคนไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมปะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับตอนนี้กับผม2ทางนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมได้ทำการเจอดาต้าแพ็คแปลกๆขึ้นมานะครับผมซึ่งดาต้าแพ็คตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าดาต้าแพ็คนี้เลยครับทุกคนนี่ดาต้าแพ็คนี้คือ Alive Armor Understand นะครับผมหรือว่าเจ้า Understand ของเรานะครับจะมีชีวิตนะครับผมสร้างโดยจอห์นโพนะครับผมไม่รู้อันนี้แหละเนาะน่าจะอันนี้แหละโอเคซึ่งเจ้าดาต้าแพ็คตัวนี้นะครับผมมันจะทำให้อาร์เมอร์สแตนนะครับมามีชีวิตเลยนะครับผมซึ่งมันสามารถที่จะมาโจมตีเราได้หรือว่าทำอะไรก็ได้นะครับผมเพียงแค่ว่าเรานั้นวางมันไว้เฉยครับวางไว้แล้วก็เอาดาบให้มาเอาดาบให้เขาครับผมให้ดาบเขาแล้วก็ให้เกาะเขาก็ได้รอสักแป๊บนึงนะครับผมสักประมาณสัก5-6วินะครับเมื่อเรารอสัก5-6วินะครับผมมันจะมีชีวิตอย่างนี้ไว้ทุกคนแล้วมันก็สามารถที่จะมาทำการไล่โจมตีเราได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมนี่คือว่าเราเนี่ยเห็นไหมมันสามารถที่จะวิ่งมาเพื่อโจมตีเราได้นะครับผมแล้วนอกจากความว่าโจมตีเราได้นะครับมันมีความสามารถที่โหดร้ายมากนะครับคือมันสามารถที่จะทำลายบล็อกแล้วก็หมุนโคสว่านนี้ได้เลยทุกคนเห็นไหมเท่โคตรเท่อะโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ผมต้องหนีกันละโอเคเข้าบ้านเอ้ยเข้าบ้านโอ้โอเคแล้วเมื่อเราเข้าบ้านเพื่อที่จะหนีอาร์เมอร์สแตนตัวนี้นะครับไม่คิดว่าจะคิดว่ามันจะหนีได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันสามารถที่จะทำลายบ้านเราได้ด้วยนะครับเห็นไหมทุกคนนี่มันสามารถที่ทำลายบล็อกเพื่อเข้าบ้านมันได้นะครับแต่ว่าไอ้ร่องก็เลยไม่ได้ช่วยเหลือเราได้นะทุกคนนะบอกว่ามึงช่วยกูทีไอ้ร่องแล้วคนเลยไม่ช่วยผมเลยว่ะทุกคนโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเมื่อเคยแล้วเจ้าอาร์เมอร์สแตนนะครับก็จะมีชีวิตนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมทำการพาเพื่อนๆผมนะครับผมแต่ละคนนะครับมาทำการสู้อาร์เมอร์สแตนตัวนี้นะครับแต่อาร์เมอร์สแตนตัวนี้จากที่ผมดูนะครับคือเลือดของเขาเยอะมากนะครับไอรอนโกเลมไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้เลยนะฮะเลือดผมไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนนะแต่ว่าผมต้องลองดูก่อนนะอันนี้คือยังไม่มีการทดสอบนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันมาว่าทดสอบมันเป็นยังไงนะฮะแต่เราทำการรอให้ไอรอนโกเลมนะครับทำการลุมพลังกันตีเจ้าตัวอาร์เมอร์สแตนนะครับประมาณ 4-5 ตัวนะครับผมแต่อาร์เมอร์สแตนตัวนี้นะครับมันจะมีจุดลับอยู่อย่างนึงนะครับผมคือคุณอาจจะดูอย่างนี้อาจจะดูเนียนๆใช่ไหมมันคืออาร์เมอร์สแตนของจริงมันไม่ใช่อาร์เมอร์สแตนครับผมจะเอาดิสแฟกต์ออกแล้วกันนะเพื่อทุกคนเห็นกันจริงๆเจ้าตัวนี้นะครับมันคือวิเทอร์นะครับผมเห็นปะมันคือวิเทอร์ที่ใส่ชุดเกราะนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเมื่อมันตายนะครับมันก็จะดรอปสติ๊กออกมาเหมือนว่าเวลาเราตีอาร์เมอร์สแตนพังอ่ะมันก็จะเป็นสติ๊กออกมานะครับผมเจ้าตัวนี้จะเป็นวิเทอร์นะไม่ใช่อาร์เมอร์สแตนแต่อย่างใดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะจ๊ะโอเคครับผมก็ในวันนี้นะครับผมเลยจะทำการพาเพื่อนผมนะครับมาแกล้งนะครับผมโดยการที่นำมาทีละคนนะครับแล้วก็นำมาอยู่ในหมู่บ้านนรกนี้นะครับหรือว่าหมู่บ้านหันษาโดยการอันดับแรกเราทำการเซตเวิลด์สปาวที่นี่ก่อนนะครับผมเวิลด์เซตเวิลด์สปาวนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำการสปาวพอยต์แอดเอนะครับแล้วก็เป็นเวิลด์บอร์เดอร์เซตประมาณ100พอนะครับผมเวิลด์บอร์เดอร์เราเซตแค่100เดียวพอไอ้50ก็พอมั้งดีอ่ะเวิลด์บอร์เดอร์เราเซตประมาณ50พอนะครับเพื่อให้มันอยู่แค่ในหมู่บ้านนี้นะครับไม่ไปไหนไกลนะครับผมทุกคนให้เขาทำการเอาชีวิตรอดจากอาร์เมอร์สแตนเองนะครับทุกคนครับโอเคทำการพาเพื่อนผมทีละทีละคนเลยนะครับผมว่าเราจะพาใครมาบ้านนะครับกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 3,000 ไลค์นะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกนะครับทุกคนครับไปดูกันได้เลยครับผมโอเคครับผมซึ่งห้องเชือดของเรานะครับห้องเชือดม่อนคุงคนแรกนะครับเราจะทำการนำพี่ไฟมาเชือดนะทุกคนนะเชือดทิ้งเลยเว้ยทุกคนนะไปมาดูว่าเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวเปิดไมค์คุยพี่เฟรมแป๊บนึงนะเอาล่ะพี่เฟรมวันนี้นะผมจะพาพี่มาอยู่ที่นี่ก็คือวันนี้ผมทำแบบทดสอบพี่แบบทดสอบก็คือให้พี่ไปทำการตัดไม้มาก่อนอะไรเงี้ยนะตัดไม้มาเรื่อยๆพี่แบบตัดแบบหาของเฉยพี่ตัดไม้ตัดเฉยนะใช่ตัดไม้แล้วก็แบบทำกล่องทำโต๊ะค้าแล้วก็แบบอยู่ในบ้านหลังเนี้ยพี่เราจะให้พี่ใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้มั้งงั้นเถอะใช่พี่ก็คือแบบว่าวันนี้เหมือนแบบเราแบบคอนเทนต์ของวันนี้ก็คือแบบกะว่าจะให้พื้นที่จำกัดไงแล้วก็ใส่รีสอร์ทแพ็กนิดหน่อยเพื่อแบบให้มันสวยๆที่เองได้ชิวๆโอ้ยพี่ได้นี่มาฟรีป่ะอะไรวะพี่เหล็กฟรีอะเหล็กพี่ไปใช้ชีวิตในบ้านเลยคือวันนี้นะพี่ต้องใช้ชีวิตในบ้าน24ชั่วโมงอ่ะพี่เคยดูไมแบบไมเตเอ็กไฟเยอร์ป่ะพี่ลองไม่เคยเอาชีวิตในรถ BM 28ชั่วโมงอ่ะพี่เกินไปคนเดียวเกินไปมาพี่ตอนนี้พี่จะถูกขังอยู่ในนี้นะ28ชั่วโมงนะพี่นะโอเคพี่คิดว่าพี่เหงาป่ะพี่เฟมเหงามากเลยตอนเนี้ยพี่สร้างไอ้นั่นป่ะสร้างไอ้นี่ป่ะไอ้เค้าเรียกอันนี้เรียกว่าอะไรนะแท่นวางชุดอ่ะไม่ได้อ่ะแท่นวางชุดมันต้องใช้อะไรบ้างนะพี่ก็ใช้หินเผา2รอบแล้วก็ใช้กิ่งไม้อ๋อหินเผา2รอบแล้วก็กิ่งไม้หินนี่ป่ะไอ้หินนั่นนี่ป่ะแท่งไม้นี่แหละไม้ไม้โอเคแล้วพี่ก็ทำแท่งไม้เลยพี่แบบผมไม่อยากให้พี่เหงาไงวันนี้ผมเลยมีคอนเทนต์ให้พี่แบบมาอยู่กับตัวนี้เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาชีวิตรอดในบ้าน BM 24ชั่วโมงพี่
เออเฮ้ยมันดีเพื่อนรักเอ้ยเพื่อนรักว่าว่าคือดาบเหรอผมไม่ดาบไงแบบเผื่อมันจะแถมดาบอ๋อแถมดาบเออพี่เอาดาบใส่มันไปนี่ไงเออเฮ้ยเพื่อนรักเดี๋ยวเพื่อนรักครับพี่มันเพื่อนรักครับพี่เออนะพี่ว่าเพื่อนรักไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่อันนี้มันเป็นแค่เรื่องอุบัติเหตุเฉยๆเดี๋ยวผมไปคุยกับมันได้เอ้ยมึงอะมึงรู้ไหมว่าแบบออกไปเลยเฮ้ยเราทำผิดแล้วพี่จับมันขังไว้ดีกว่านะพี่นะนี่พี่มาดูมันดีกว่าในเนี่ยพี่ขังมันไปแล้วใช่ไหมเออพี่ดูใช่นี่มันทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วอยู่ใกล้ไปอยู่ใกล้เพื่อนรักชิวเฮ้ยอะไรอ่ะมันทำให้เราตาบอดด้วยป่ะเพื่อนรักอะไรมึงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เห็นว่ามันทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วพี่เราเข้าไปนี่มันทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วพี่ก็แบบอยู่เฉยๆไปจ้องตามไปจ้องตามมันดีเพื่อนรักโอ้มันจับมันขังไว้ผมว่าเออว่ะมันแบบมันเหมือนทำให้เราตาบอดแป๊บนึงอ่ะใช่แค่มองตามันคือว่าไม่ใช่ป่ะไอพี่เป็นอะไรไม่รู้โอเคพี่ลองอยากลองไปสู้เพื่อนรักไหมโอเคพี่ไหวเพื่อนรักเอาไปเลยโอ้พี่รู้สึกไงบ้างที่แบบเปลี่ยนแล้วตกใจไปสู้มันไปสู้มันได้ทุบก่อนไปเฮ้ยประเดี๋ยวเพื่อนรักเอ้ยจะเอาใช่ไหมเพื่อนรักฟรีว่ะเพื่อนรักมันเก่งอย่างว่าโดนไปตีตั้งหลายทีเฮ้ยพี่ทำไมพี่กระจอกวะพี่มันถึงมากเลยนะว่าพี่ตีตั้ง10กว่าทีแหละพี่กระจอกจังวะพี่กระจอกอะไรครับมันติดแล้วมันออกมาไม่ได้มันต่อมาไม่ได้แล้วชัวร์ทีฟีเอ้ยมันใส่ชุดพี่ด้วยโอเคเดือดจังวะมันไม่ตายวะบอนไม่รู้พี่พูดด่ามาได้พี่ทำไงเดี๋ยวบอนเฮ้ยพี่ทำไงไม่ได้พี่ฆ่าไม่ได้บอนผมก็ไม่รู้พี่เป็นยาพี่ต้องหาทางเฮ้ยตายแล้วเย้วู้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอย่าบอกกูต้องเสกบ่อยไม่นะไม่มีใครทำอะไรพี่หรอกนะเออพี่จะห้องหุ่นอู้ยาไอ้บอสมันเกินไปเยอะเกินเอาล่ะพี่คนแรกก็กินแล้วนะไปแล้วก็หมดคนแรกทุกคนนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นป่ะเฮ้ยมันเป่ามาได้เหรอเย้ตัวอะไรเนี่ยมีปั่นด้วยโอ้โหมึงมีปั่นดีนะพี่ไปโดนปั่นข้างในเนี่ยอันตรายอู้หูปาดาบด้วยเอาว่ะกูเล็บจะเอาแล้วเฟมก่อนเราแก้ครับนะทุกคนครับผมคิดว่าการแก้ธรรมดาไม่ได้พี่เคยดูหนังไทยป่ะพี่เฟมหนังไทยตอนแรกคือผมว่าพี่มาแก้คนแรกไงแต่ครั้งนี้ผมจะพี่มาช่วยงานด้วยพี่เคยดูหนังไทยป่ะพี่ช่วยงานกันเด้อรู้จักหนังไทยป่ะห้องหุ่นไม่เคยดูอ่ะมันเป็นไงมันจะเป็นแบบข้างในมันจะมีหุ่นพี่และหุ่นมันจะเป็นหุ่นผีสิงเว้ยเราต้องทำการสร้างห้องหุ่นขึ้นมาใหม่พี่สร้างห้องหุ่นได้เลยนี่ครับทุกคนเราทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพี่คิดว่าเราต้องแบบมีอะไรนิดนึงไหมถ้าเราไม่ใส่ดาบมันจะแปลงไหมพี่อย่าเพิ่งใส่เลยนะเราแค่แอบใส่ทีหลังโอ้ยมันไม่แปลงมันแปลงเห็นไหมแปลงคือมันดุอะโกเลมเว้ยทุกคนก็คือแบบว่ามันตีโกเลมแป๊บเดียวโกเลมตายเลยเห็นดูดิมันถึงมากมันถึงมากมาพี่ห้องหุ่นเราเสร็จแล้วพี่เอ้ยมาเราทำประตูก่อนประตูก่อนนี่ประตูอยู่นี่บอลไม่ปิดข้างบนไว้อ่ะเออว่ะปิดข้างบนแล้วเราก็กินยาอันนี้ก็ได้กินยามองกลางคืนก็ได้ได้โอเคครับทุกคนไม่ดามันมองกลางคืนไม่ได้คนเดียวแล้วก็เอาพี่เอาเลยไอ้เลยท็อตน่ากลัววางไว้หน่อยดินี่ทุกคนเยอะเกินต่อไปก็ผมก็แบบปากฝักให้สว่างให้แบบมอนเตอร์มันไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราแมงดามาเลยทุกคนป่ะมองได้วันนี้เราจะทำปอนนะก็คือเอาปอนอ่ะมาเล่นเอาชีวิตรอดด้วยซึ่งเอาชีวิตรอดในครั้งเนี้ยมันจะเป็นแบบเคยดู My Extend Fire ป่ะ My Mate ป่ะเนี่ย My Mate Extend Fire อ่ะโอ้แบบเอาชีวิตรอดเออเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในบ้านหันหรือโหดอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่รอดได้ไงซึ่งวันนี้ปอนนะปอนจะมีภารกิจก็คือปอนต้องตัดต้นไม้สักประมาณ 4-5 ต้นก่อนนะปอนนะใช่ต้องทำเหมือนเอาชีวิตรอดแล้วต้องตัดต้นไม้อย่างแรกทำตกคงตกคราฟเลยยี้เอออันดับแรกนะปอนคือเราจะมีภารกิจให้คุณนะครับคุณปอนครับคุณจะเป็นที่ต้องตัดต้นไม้เอาชีวิตรอดก่อนแล้วผมให้สิ่งนี้ไปเอาสิ่งนี้ไปก่อนเออข้างหลังเก็บเออนั่นแหละตัดไม้ต่อโอเคปอนดีมากพี่โดดตัดมึงจะเร็วไหมล่ะจอดปะละโอ้โหอัจฉริยะเก้เย้ไปเข้าบ้านได้แล้วเนี่ยปอนเข้าบ้านแล้วพอแล้วเข้าบ้านได้แล้วปอนมันผีออกมาแล้วนะกลางคืนแล้วไปเข้าบ้านยังเอ้ยเป็นไง
พี่แซมอ่ะวันนี้นะปอนเราจะมี24ชั่วโมงในห้องหุ่นนะคือมึงต้องชีวิตรอดในนี้24ชั่วโมงครับปอนนะฮะเออไงไปแก้ไปป่ะมันอะไรอะไรไม่ได้เป็นห้องผีเฉยห้องแบบน่ากลัวน่ากลัวแต่แบบทำแบบแบบ My Extend Fire นะที่แบบว่ามี24ชั่วโมงในบ้านล้างอะไรเงี้ยปอนทำตัวครับก่อนทำตัวครับอันดับแรกทำตัวครับก่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีกลัวเลมแบบช่วยอยู่เออปอนทำอันนั้นเป็นไหมทำมันเรียกว่าอะไรว่าพี่ภาษาไทยอ่ะหุ่นทำหุ่นเป็นไหมอ๋อไม่เป็นทำแท่งไม้ก่อนทำแท่งไม้เป็นโอเคโอเคทำแท่งไม้ปอนครับมันสอนอยู่มันพี่พี่เราเกมหมด3ดูดีกว่าพี่เฟรมไม่งั้นแบบเดี๋ยวมันจะนั่นไปเนาะมันจะไม่เหมือนเราต้องแบบเราให้คำแนะนำพอทำไงต่อต่อไปครับคุณปอนครับเอาวางคุณปอนไม่อย่าเพิ่งปอนอย่าเพิ่งวางครับคุณปอนครับเดิน3รอบเดิน3รอบรอบบ้านก่อนครับเดิน3รอบทำพิธีก่อนครับเดิน3รอบรอบบ้านก่อนครับคุณปอนเราบ้านครับไม่ข้างในบ้านครับข้างในบ้านอย่าไม่เดี๋ยวออกอย่าออกครับอย่าออกครับตัวครับนี่แหละอย่าออกครับอย่าออกครับอย่าออกครับครับผมครับคุณปอนผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างขนาดท่านนี่เลยยังไงครับฟุตบอลเอาตอนนี้ผมสงสัยว่าทำไมโกเลมตัวนึงมันเล้าขนาดนี้อ๋อมันแบบไม่มีอะไรหรอกครับพอดีว่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยทำรูปบำรุงเท่าไหร่ยังไง5รอบแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยครับบอลครับบอลครับหยุดเดินไปที่โต๊ะเอนชานครับก้มกดชิปครับมองลอดใต้ระหว่างขาได้ไหมครับมองยังไงวะยังมองไงไม่เป็นไรก็ได้ครับเห็นแล้วไหมครับปอครับเอาหุ่นมาไว้ข้างหลังครับเอาหุ่นไว้ข้างหลังไว้ข้างหลัง 3-4 ตัวนะครับกี่ตัวก็ได้ทำไมกูเริ่มรู้สึกกลัวแล้วว่าหันหลังครับหันหลังครับแล้วก้มก้มมองรัดฝั่งขาเออม่อนดูไว้ด้วยมึงจะทำงี้กูนะม่อนอะไรปอนมันคืออะไรมันมีอะไรปอนอะไรปอนไอ้ผีบอลโดนลุงกระทืบไปแล้วคุณปอนครับก้มต่อครับคุณปอนก้มต่อครับคุณปอนครับก็โอ้ยเฮ้ยปอนผมอยู่ก้มแล้วปอนหยุดก้มปอนอะไรว้ามึงดูดิเฮ้ยพูดมึงเดี๋ยวปอนมึงจะดีพูดไปทำไมปอนหุ่นปอนไอ้ลูกกระเล็บตายไปแล้วปอนปอนครับคุณต้องหาทางเอาตัวรอดออกจากที่นี่ให้ได้ครับคุณปอนครับไม่ว่าจะทางไหนคุณต้องออกให้ได้ครับตัวไล่ได้อันนี้จะปูที่ปอนสร้างขึ้นมาไม่ผมไม่ใช่คนสร้างปอนหนีให้ได้ปอนหนีให้ได้หาทางหนีปอนทำพิธีอ่ะมึงทำพิธีเออมึงคนทำพิธีมึงต้องหาทางหนีปอนเร็วปอนครับหาทางหนีแล้วครับปอนแล้วครับปอนยิ่งเหนียวมากประตูออกเอ้ยอะไอ้ปอนวิ่งไอ้ปอนวิ่งกูสร้างพวกมึงเลยเอาว้าผมเปิดประตูให้คุณหนีแล้วคุณปอนคุณวิ่งออกมาแล้วคุณวิ่งออกมาแล้ววิ่งไปเรื่อยวิ่งเร็วเปิดทำประตูเลยมันจะแค่ไหนกันเทียววะโอ้ยข้างหลังก็มีอุ้ยมันโอ้ยข้างหลังไปดูอุบัติเหตุนะกลัวที่ไหนปอนไปดูแถวหุ่นแล้วไปดูแถวหุ่นมันเกิดอะไรขึ้นนะปอนมันเกิดอะไรขึ้นแถวหุ่นอะบ้านพังอะทำไมบ้านพังอะไปดูบ้านไม่ได้พังบ้านไม่ได้พังอุ้ยมันอะไรเนี่ยโกงจากนารายโดนกระสีคิดหมดแล้วอุ้ยเหมือนเอากูมาบูลลี่เอาหน่าปอนชีวิตก็อย่างนี้แหละนะโอเคคุณรู้สึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวรับแฝงนี้ครับคุณปอนครับผมรู้สึกว่าเหี้ยเลยโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็จบไปแค่ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบเรื่องกดไลค์คนหนึ่งแล้วนะครับปอนกลัวจริงเหรอเนี่ยเออตอนแรกอะกลัวเว้ยแต่พอรู้ว่ามันเป็นเนี่ยตัวเนี้ยเออก็โล่งหน่อยอ๋อคือตอนแรกคิดว่ามันจะน่ากลัวกว่านี้คิดว่าจะเป็นผีจัมป์สแกร์อะไรเงี้ยกลัวจริงเลยกูยอมรับตอนแรกอะตอนนี้ผมให้แบบรอดหวังขาโอเคทุกคนก็จบแค่กันแล้วกันนะถ้าเกิดชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมโอเคป่ะช่วงนี้ทุกคนลาก่อนครับบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Team BCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ